กลับมาพูดถึงเรื่องราวของนักเตะที่อยู่ต่างแดนอย่างชนาธิปสงกระสินกันบ้างนะครับชนาธิปนี่ต้องบอกว่าลงเล่นเกมล่าสุดนะครับแล้วก็เอาชนะช่องนั้นเบเล่1-0นะครับแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บเป็นตัวเลยใช่ก็รู้สึกว่าเกมล่าสุดลงไม่ครบ90นาทีแต่ว่าเล่นไปประมาณ80นาทีกว่านะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะเขาบอกเจ็บข้อเท้านะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมก็คือเขาให้ทรีทเมนต์ที่คลับเฮาส์สโมสรนะครับล่าสุดรายงานระบุว่าเกมที่จะต้องเยือนคาชิวะเดโซวันที่14เมษายนสโมสรตัดสินใจไม่ส่งชื่อชาทิพย์เลยก็คือพักเลยนะครับอาจจะคือจริงๆแล้วนักฟุตบอลเนี่ยเล่นมาเนี่ยอย่างเจเนี่ยเล่นทีมชาติมาด้วยทีมชาติมี2แมตช์ในลีกตอนนี้เกมที่7แล้วถ้าลงเล่นนัดนี้จะเป็นเกมที่7ถ้าบอกว่าตอนนี้เล่นติดกันมาเนี่ยถ้ารวมทั้งทีมชาติทั้งสโมสรใน7เกมขอฤดูกาลไม่รวมปีซีซั่นซึ่งแล้วลง90นาทีเนี่ยเกือบทุกนัดเลยเท่ากับว่าอาการล้ามติดตัวแล้วก็ถ้ามองในระยะยาวเนี่ยสโปอาจจะมองว่าเกมกับเลโซเป็นเกมที่หนักโอกาสแพ้มีสูงถึงแม้ว่าตอนนี้ฟอร์มกำลังดีฟอร์มจะมาอยู่ในกลุ่มของหัวตารางแล้วแต่ว่าไปเยือนเลโซเนี่ยโอกาสแพ้เยอะเขาอาจจะมองว่าพักไว้ก่อนเพื่อเล่นเกมหน้าไม่ได้คือต้องบอกว่าลีกญี่ปุ่นก็จะเป็นเตะถี่แล้วเพราะว่าเขาเริ่มเตรียมพักให้กับทีมชาติญี่ปุ่นเพื่อที่เตรียมทีมฟุตบอลโลกในช่วงปลายพฤษภาคมด้วยนะครับไม่อยากเสี่ยงให้เจ็บเพิ่มถ้าเจ็บเพิ่มโอกาสสมมุติว่าในช่วงหลังจากเนี้ยฟอร์มไม่ดีแล้วไม่สามารถใช้เจได้ในช่วงฟอร์มอย่างเงี้ยอาจจะลำบากเขาก็เลยมองว่าพักก่อนให้ชัวร์ๆก่อนเอาให้ 100% ก่อนนะครับครั้งนี้ถึงจะกลับมาได้ครับครับ